สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Star Seed Astrotaker ในสโตร์เกาหลีนะครับก็สำหรับเกม Star Seed Astrotaker นะเป็นแนว Idol RPG นะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการเซิร์ฟโปรบอนนะรวมถึงสโตร์ไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีภาษาไทยด้วยนะตอนนี้เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาลองเล่นกันในเซิร์ฟเกาหลีเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานสุ่มกาชาตู้อียาน่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวอียาน่ามาแล้วตอนนี้จัดทีมใหม่กำลังโมทีมอยู่เลยนะครับสำหรับทีมที่ผมใช้ตอนนี้นะครับตัวหลักเนี่ยจะเป็นยูนะนะตัวดาบสีแดงนะครับเป็นตัวโจมตีนะแล้วก็ตัวเรนเจอร์นะครับตัวยิงแถว3นะครับก็จะเป็นแพทริเซียตัวน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวแทงค์นี่ตอนนี้ตัวแทงค์อันดับ1ของเราก็จะเป็นตัวนี้นะตัวอียาน่านะครับสุ่มมาเมื่อวานนะในเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยตัวนี้น่าจะอาจจะเข้าที่หลังนะเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเข้าเกาหลีเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวดาบอีกตัวนึงนะที่คือจริงๆโกลบอลช่วงแรกอาจจะยังไม่เข้าเหมือนกันนะเพราะเกาหลีช่วงแรกตัวนี้ก็ไม่มีนะครับคือน้องเซียนะแล้วก็ตัวบัฟนะครับตัวบัฟยูริเซียสีแดงตัวนี้จะเข้าก็จะเข้าแพทแรกพร้อมกับแพทริเซียเลยนะครับส่วนตัวอื่นนะครับเป็นตัวรองๆใช้การผูกเลเวลเอาก็จะมีเลโฮนะครับตัวแสงตัวฮิลแสงนะครับแล้วก็ตัวแทงค์นะครับธาตุน้ำตัวนี้รู้สึกจะชื่อไทรัตนะแล้วก็น้องแอนนะครับตัวแทงค์แดงอีกตัวหนึ่งรวมถึงตัวธาตุมืดอย่างตัวนี้ด้วยนะครับมีอาแล้วก็ตอนนี้มีตัวนี้นะที่กำลังว่าจะปั้นเพิ่มนะครับตอนนี้กำลังพยายามโมทีมันอยู่ตัวนี้ชื่อจอมโจรอะไรนะจำชื่อไม่ได้ทีจอมโจรเอลนะครับแล้วก็ตัวดาบสีแดงตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ก็พยายามปั้นอยู่นะลาเชลนะครับโอเคเริ่มจากการปั้นตรงนี้ก่อนเลโฮนะครับอัพสกิลเพิ่มตรงนี้จะปลดล็อกความสามารถสกิลนะครับแต่ว่าการจะปลดความสามารถเนี่ยมันจะต้องปลดล็อกแคปเลเวลก่อนนะก็คือต้องปลดขั้นมันก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ติดที่เลเวล201คือต้องดันเลเวลไปถึงอีกยาวเลยอีกยาวเลยแล้วก็อยากอัพตัวไอ้เนี่ยตัวการ์ดมันเนี่ยต้องเรียกว่าปลั๊กอินสินะโอเคอัพปลั๊กอินต่อนะครับอันนี้ไปได้ถึงเลเวล10เลยจึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวไล่เช็คทีละตัวไล่เช็คลงมาทีละตัวแล้วกันตัวนี้ดันเต็มมาเลยแล้วกันแม็กไป 8-0 อยู่นะนะครับจะอัพต่อต้องขึ้น LR 4นะตอนนี้เป็นแค่ LR 3นะครับแพทริเซียอัพตันแล้วส่วนอียาน่านะครับก็ตันแล้วมีตัวนี้ดันไปอันนี้ได้แค่2เองอ่ะมันต้องขึ้น MR ก่อนนะต้องเสียนะครับยังไม่ได้ยูริเซียตันแล้วแล้วก็มาที่ไทรัตนะครับชื่อไทรัตหรือเปล่าดูทีไอทัตไม่ใช่ไทรัตไอทัตนะครับไอทัตอัพแล้วแล้วก็มาที่ตัวนี้เลโฮอัพแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ละกันจอมโจรเอลใส่ของก่อนเลยเนี่ยถ้าเรายังไม่ปลดขึ้น SSR 1หรือว่า UR นะเราจะใส่อุปกรณ์ได้ไม่ครบนะครับแล้วก็รวมถึงสกิลด้วยมันจะอัพมาได้แค่เลเวลระดับหนึ่งเองอะเลเวล2เองมั้งไม่เป็นไรอัพไว้ก่อนปึ๊บเมื่อกี้เราลืมดูไอ้นี่ไปตัวการ์ดนะครับใช่บอกอัพแล้วอัพแล้วเนี่ย
การ์ดอัพหรือยังชิกแป๊บชิกแป๊บตัวนี้อัพแล้วนะแล้วบางตัวจะได้แค่5นะครับเพราะว่าการจะอัพเลเวลการ์ดเนี่ยหรือว่าตัวปลั๊กอินเนี่ยมันต้องได้ซ้ำมาเพื่ออัพเกรดมันด้วยนะไม่งั้นมันจะอัพได้แค่ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยมันต้องขึ้นเป็นการระดับ SSR 1นะครับก็เหมือนตัวละครเลยนะตัน5เหมือนกันตรงนี้โอเคเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆมาเล่นไปอัพไปลุยด่านกันดีกว่านะครับด่าน 17-12 เซกเตอร์ 17เราจะจัดทีมกันนิดหนึ่งตอนนี้ตัวหลักมันจะเป็นสีแดงนะครับนี่เอาไทยรัฐมาลงไทยรัฐอีกแล้วไอทัศนี่แล้วก็แพทริเซียนะครับอีกตัวหนึ่งสีแดงเหรอเอ๊หรือเราจะเล่นทีมแดงแดงสีดีนะอาจจะดีก็ได้นะลองเอานี่มายืนหน้าไว้ก่อนนะครับแต่ศัตรูมันมีน้ำเงินมาตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเล่นทีมแดงเลยละกันแล้วก็ใส่เลโฮเข้าไปนะครับไปช่วยฮิลอีกตัวหนึ่งใส่ตัวมืดไปดีไหมลองดูนะยังไม่ได้อัพเลยอะตัวเนี้ยอ่ะน่าจะประมาณนี้ทีมแรกนะครับแล้วก็ทีม2ปรับกันนิดนึงทีมนี้จะเล่นทีมตัวเขียวอ่ะจะมีแบบนี้แล้วก็มันต้องมีตัวฮิวอ่ะตัวฮิวอยู่นี่3แล้วยังไม่ได้ฮะมันต้องยืมเพื่อนมาคนนึงอะต้องยืมตัวเพื่อนมาด้วยนะครับเพราะว่าด่านเลเวลมันเยอะกว่าเราเราคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปแก้ที่ทีม1ก่อนแป๊บนึงเราจะเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เวอร์เบต้าเข้าไปแล้วกันโอเคส่วนทีม2อีกทีนึงเมื่อกี้เราจะเติมตัวเข้าไปเติมเดี๋ยวนะไม่ใช่แพทริเซียสินี่โอเคแบบนี้แหละได้แล้วก็ยืมเพื่อนตัวหนึ่งเราไม่สามารถยืมเซียเพื่อนได้นะเพราะว่าเรามีตัวเซียอยู่แล้วนะครับกลายเป็นยืมเซียไม่ได้ไม่เป็นไรยืมตัวนี้มาก็ได้ลองดูลุยน่าจะผ่านได้สบายๆนะขอดูอัติหน่อยดิโหแถวหน้านี่แหกอย่างไวน่าจะเป็นเพราะยังไม่ได้อัพพลังนะครับเดี๋ยวต้องอัพสกิลก่อนแต่ไม่เป็นไรยูน้ำมันแบกได้อยู่แล้วเอ้ยมีเลโฮคอยฮิลก็ดีนะใช้ได้สับโลดปีเรียบร้อยส่วนทีม2ซึ่งตัวเพื่อนจอมโจรเอลแล้วก็ใช้อียาน่านะครับนี่จอมโจรเอลของเพื่อนเราอันติไปโลดเข้าไปข้างหลังแล้วโอ้โหไปทุบข้างหลังด้วยโอ้ยน้องเซียเรากับอินยาน่ายืนสบายเลยอย่างเหนียวอ่ะไปแล้วอินยาน่าสตันปึ๊บเก
ติดสตันโอ้มันจะขึ้นเป็นแบบม้วนๆวงๆเหมือนลูกก้นหอยอ่ะแล้วก็ศัตรูจะนิ่งเลยนะครับเรียบร้อยสบายนี่มีตัวทัดมืดด้วยไอทัดโอ้ชี้ได้ชี้ได้จริงๆรอดมาได้เพราะว่ายืมตัวเพื่อนนั่นแหละกลับมาเป็นด่านทีมหลักเหมือนเดิมนะครับมาแก้ทีมแบบนี่ส่งชุดนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับ 3-2 สีทองนี่มันไอตัวท่าแสงนะครับมันแบบแทนได้หมดเลยนะแทนได้ทุกธาตุนะครับโอ้อย่างนี้แพทิเซียเราตกงานเลยเนี่ยนี่ปิดสกิลแล้วตีไปเฟิบนี่มีบัฟด้วยโอ้ทีมลงตัวขึ้นเยอะอียาน่าตัวใหม่ไงโหดจริงตีติดสตันได้ด้วยแถมรู้สึกจะเป็นสตันหมู่ด้วยนะผ่านง่ายๆเลยถึงด่าน 17-14 แล้วแต่ว่าดาเมจหลักนะครับยังคงเป็นยูนาอยู่เหมือนเดิมนะก็แน่นอนเพราะว่ามันขึ้นไปเป็น LR3 แล้วอะไปแล้วลงเซียกระโดดอัตติไปรู้สึกว่าสกิลต้องอัพมากกว่านี้นะโห3ตัวใหม่นี่แบบสุดๆจริงๆด่านนี้ 17-15 นะครับศัตรูเลเวล182แล้วพลังเรายังเยอะกว่าอยู่อันนี้ก็ยังผ่านได้สบายจะว่าไปเลโฮก็ช่วยได้เยอะนะคอยฮิลเรื่อยๆนะครับนี่มีกลางโล่มาแล้วโอเลโฮกำลังจะตายอัตติอิยาน่าสตาร์ทไปครับเอื้อเลโฮเดี้ยงมีตัวยิงไกลดักยิงเลโฮอยู่ศัตรูมันยิงเครื่องหลังอ่ะไม่เนี่ยโดนน้องเสียเข้าไปโอ้ศัตรูถึกอยู่ไอตัวปืนนี่แสบนะนี่เนี่ยสตันไหมเรียบร้อยมาถึงด่าน 17-16 นะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรถึงแม้ว่าศัตรูจะเป็นสีแดงแต่ว่าอิจาน่าถึกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวสะสมมานี่กลางโล่ซะดาเมจเข้าไปสับเดี๋ยวต้องสุ่มหาเซียเพิ่มอีกอะเซียตัวนี้มันยังกิ่งไม่สุดมันต้องอัพไปให้มากกว่านี้นะครับทานไม่อีกหนึ่งด่านนี้ศัตรูเป็นเขียวกับน้ำเงินนะครับนี่ยืนชนแบบนี้เลยดูอีซับซึบอยู่นะชนกระแทงเขียวกระแทงเขียวมันร้ายแต่อียาน้ำมันดีนะมันดึงแบบดึงศัตรูไปด้วยนะ
ยั่วยุนะครับแล้วพอศัตรูเข้าไปใกล้ก็โดนสกิลอัลติสตันไปใช่ไหมนี่ลุมสับครับฮิวแจกบัฟต่อโหเลือดเด้งเต็มๆกันรัวๆสับรัวๆเรียบร้อยจบถ้าลุยถึงด่าน 17-33 รู้สึกจะได้เศษระดับตัว SR ด้วยนะครับไปลุยด่านอื่นบ้างด่านมีค่อนข้างเยอะไปลุยไอ้นี่บ้างดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าวันนี้มันจะมีบอสนะครับอ๋อบอสสเปเชียล OP หมดไปแล้วรู้สึกเมื่อเช้ามีอยู่แต่ว่าผมไม่ว่างเล่นไงเลยอดเล่นเลยนะครับไม่เป็นไรงั้นไปตีไอ้นี่ดีกว่าโบนัสนะครับนี่ตัวนี้ด่านนี้ต้องใช้ตัวอะไรต้องใช้แลนเจอร์นะครับโอ้ใช้แลนเจอร์3ตัวบังคับใช้แลนเจอร์3ตัวจะพอหรือเปล่าคือแลนเจอร์เรามีนะแต่ว่าทีมเราจะแข็งพอจะผ่านหรือเปล่านะครับโอเคมาเช็คแลนเจอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวออกก่อนนะแต่ยูนะต้องอยู่ยูนะกับอินยาน่าต้องอยู่แลนเจอร์1ตัวแลนเจอร์ตัวที่2นี่ละกันแล้วก็คุณกับตันนี่อ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับบอสเลเวล170เงื่อนไขมันคือต้องใช้แรนเจอร์3ตัวนะด่านนี้ปะมาแล้วลืมกดดูชื่อบอสลืมดูชื่อบอสเลยไม่เป็นไรรู้แต่มันเป็นหุ่นยนต์เครื่องบินตัวใหญ่ๆลุมสับเข้าไปลุมสับเข้าไปเอาเป็นว่ามียูนะอยู่อ่ะถ้ายูนะยังไม่ตายก็ชนะได้แหละบับไปบับไปเฮียแล้วยูนะนิ่งเลยยิงแมเจอร์เราตายไปตัวหนึ่งแล้วมีบอมอินยานะอันติสตันอ้าวบอสหงิกลงไปแล้วบอสหงิกลงไปแล้วโหเลือดบอสเท่าไหร่เนี่ย800กว่าหลอดยังเหลืออยู่800กว่าหลอดเดี๋ยวจะตีทันหรือเปล่าอะไรจะถึกขนาดนี้สงสัยเราต้องหาตัวดาเมจโหดๆแบบนี้แล้วมั้งโอ้บอสยังเหลือเลือด700กว่าหลอดนะครับอ๋อไม่ใช่ดิมันคือนับขึ้นเหรอเฮ้ยอ๋อมันฮิลได้เหรอโอ้ไม่ผ่านโอ้จัดตัวนี้แจกสตันได้ด้วยนะอันนี้น่าจะยังไม่ผ่านนะครับโหดเกินว่ะเวลาหมดแล้วขั้น17นะผมไม่ผ่านอย่างยากเลยอย่างยากเลยถอยก่อนขั้น17ยังไม่ผ่านนะครับสงสัยต้องมาเก็บขั้น16ก็สกิปเอาโหยังโหดเลยว่ะมาด่านนี้บ้างนะครับขั้น17อีกทีนึงเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ต้องใช้ตัวฮิลนะครับลง2ตัว2ตัวจะผ่านเมื่อกี้มันเป็นแรนเจอร์3ตัวไงก็เลยแบบลำบากทีมไม่ค่อยสมดุลยังไม่ได้ปั้นแรนเจอร์มาด้วยโอเค
ต้องใช้ตัวฮิล2ตัวใช่ป่ะนี่เลยลงไปก่อน1นี่แหละ1ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเรโฮไงเรโฮอยู่ไหนวะเรโฮหาเรโฮไม่เจอเจอแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งตอนนี้3ตัวแล้วตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเอาแพทิเซียลงก่อนหรือว่าถ้าลงตัวนี้มันได้บัฟ 3-2 อ่ะน้องเซียนะครับ3-2 ก็แน่ตีไปเลือดเท่าไหร่ก่อนดีกว่าฮีโรดออโตบัตชัดๆโอ้เดี๋ยวนะเลือด 2,000 หลอดเลยเหรอนี่แต่ว่าลดลงอย่างรวดเร็วน่าจะไม่มีปัญหาถ้าจะผ่านได้นะครับสับไปสับไปบัฟเพิ่มโจมสับน้องเซียอัตติสับโอ้อันนี้ผ่านสบายเรียบร้อยนะครับสวยผ่าน3ดาวตัวต่อไปเลเวลมันจะเพิ่มขึ้นเป็น180นะครับต้องออกไปดูว่าเงื่อนไขมันคืออะไรบ้างจริงๆมันน่าจะกดดูในนี้ได้นะเนี่ยโอ้อันนี้มีตัวอย่างทีมที่เขาใช้เล่นผ่านด้วยนะย้อนไปดูนิดหนึ่งเงื่อนไขคือใช้ตัวฮิล2ตัวนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะผ่านได้นะเปิดโล่แล้วสบายบอสนิ่งแล้วด้วยโอ้แต่เลือดเยอะชะมัดแต่ดูจากดาเมจที่ทำได้เลือดบอสลดรัวๆนะสับ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 เรียบร้อยระเบิดไปซะได้โบนัสด้วยต่อไป190นะครับพลังเพิ่มเป็น 500,000 แล้วอ่ะเดี๋ยวดูเงื่อนไขอีกนิดนึงฮิล2เหมือนเดิมก็น่าจะได้อ่ะคือถ้ามันเลือดไปเยอะเกินไปนะเลือด 3,000 หลอดอะไรกันโอ้แต่ว่าได้อยู่ลดลงมาเหลือ 2,000 แล้วบัฟเพิ่มโจมสตันบอสไปแล้วนิ่งเลยน้องเสียสับปรับต่อลุยต่ออยู่นะสับโอ้ข้างหลังตายยูริเซียแตกไปแล้วสตันสตันดีมากใกล้แล้วใกล้แล้วผ่านได้อยู่นะเรียบร้อยครบ3รอบนะครับอันนี้หมดแล้วยังเหลืออีก2ตัวด้านต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นบอสที่ต้องใช้ทีมดาบสู้นะ
จ้าตัวนี้โอ้ต้องใช้ดาบ3ตัวเลยเหรอดาบ3ตัวต้องปรับทีมนะปรับทีมก่อนอาจจะต้องเอายูริเซียออกนะครับใส่เลโฮเข้าไปอีกตัวนึงอีกตัวนึงใส่สีแดงก็ได้มั้งตัวดาบสีแดงเนี่ยตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ลืมเช็คตรงนี้ทุกทีเรื่องสกิลอันตินะครับดูแป๊บของอิยาน่าถ้าเป็นอเวกมันจะติดสตันนะครับถ้าเป็นบอสซัมมันจะเพิ่มความเร็วในการชาร์จเกียรติเร็วขึ้นนะอันไหนจะดีกว่ากัน เพิ่มชาร์จดูจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดสู้บอสเนอะส่วนอันนี้ของน้องเซียนะครับถ้าปราบศัตรูได้จะชาร์จ EP ขึ้น800ส่วนถ้าบลอสซัมบลอสซัมจะฟื้นเลือดอันนี้น่าจะดีกว่าถ้าสู้บอสมันต้องเป็นไอ้นี่ดิเป็นบลอสซัมจะดีกว่าถ้าลุยด่านเอาเวกดีกว่าเนอะส่วนเลโฮนะครับฟื้นฟูเลือด 7% ถ้าบลอสซัมเพิ่มต้านทานเอาอเวกดีกว่าตัวนี้ยังปลดอัติไม่ได้นะน่าจะต้องอัพขึ้น SNR 1นะครับคือต้องสุ่มเพิ่มให้ได้ตัวนี้เพิ่มก่อนโอเคเอาเท่านี้ก่อนจัดไปทีมตัวดาบ3ตามเงื่อนไขของบอสลุยนี่มันเอเลี่ยนเหล็กชัดๆปับโลมาแล้วอิยาน่าอยู่นะซับซึบฟันรัวเรียบร้อยแล้วบอสเสร็จน้องเซียต่อด้วยเลโฮฮิลโอ้สบายตรงบอสที่พูดถึงก็ดีนะมันทำให้เราได้ลองทีมหลายแบบนะครับดาบ3ตัวฮิว3ตัวธนู3เลยแบบนี้อันนี้เพิ่มมาเป็นเลเวล160แต่ว่าพลังน้อยกว่าเราไม่กลัวจริงๆผมไม่เอาลาเชลลงแล้วเอาเวอร์เบต้าลงมาบัฟเพิ่มโจมก็ได้นะเพราะว่าลาเชลลงตอนนี้ก็ยังไม่มีเกจนะครับอาจจะดีก็ได้นะเรียบร้อยระเบิดสิอีกรอบนึงไปที่ขั้น17นะครับเลเวล170พลังเรายังเยอะกว่านะน่าจะได้ค่อยๆโมทีมไหมหรือฟื้นความทรงจำด้วยอย่างน้อยตอนนี้ตัวหลักๆก็เริ่มเข้าที่แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเลโฮเราร่วงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรดาเมจเราแรงอยู่แล้วอ
ปึ๊บอ้าวร่วงไปอีกหนึ่งลาเชียวร่วงไปแล้วไกลแล้วไกลแล้วฟึบเรียบร้อยหมดเลโหนี่แบบอันนี้คืออะไรตายตัวแรกนะหมดรอบการลงนะครับที่เหลือต้องใช้ตั๋วลงซึ่งยังไม่ใช้ดีกว่าไม่ต้องรีบอะไรดูซิว่าเดลี่นี่ใกล้ครบยังยังนะเพิ่งถึง50แต้มนะครับอันนี้ต้องลงด่านไหนเนี่ยอ๋อต้องกดเก็บของเก็บของนี่จริงเราลุยด่านไปต่ออีกนิดนึงจะดีกว่านะครับกลับมายืนที่เดิมหยิบมาหยิบมาขอเช็คสกิลนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เอเวกดีแล้วเพราะว่าสตันตัวนี้อันแรกก็ดีแล้วฮิลดีแล้วมีตัวนี้จริงๆมันก็เป็น EP ชาร์จทั้ง2อันป่ะกระท่อม8บิตกระท่อม8บิตนี้จะเป็นมันก็ชาร์จ EP นะแล้วก็กลางโล่นะครับชาร์จ EP 35ส่วนอันนี้ชาร์จ EP แล้วบัฟข้างล่างคือเพิ่มความเร็วในการชาร์จ EP นะครับเพิ่มพลังโจมตีอันนี้เพิ่มป้องกันเอาโจมตีดีกว่านะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละดีอยู่แล้วนะครับลุยผ่านสบายดูจากเลือดแล้วไม่สะเทือนเราเลยโลมาแล้วด้วยอียานะสตาร์ตไปตามด้วยยูนะสับให้หมดโอ้ทีมใหม่สุดยอดแจ๋วนี่แน่ฮิลบัฟต่อโอ้โหกระจายเฮ้ยทีมดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้ถึงด่านที่ต้องใช้2ทีมอีกแล้วนะครับก็ต้องเอา2ตัวนี้ออกไปไว้อีกทีมหนึ่งนะทีนี้ก็เอาเอ้ยจริงจริงเราเอาไว้นี่ได้นะครับแล้วก็ทีมที่2เนี่ยเราเน้นยืมเพื่อนอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าไม่ยืมเลยก็อาจจะไหวก็ได้นะเดี๋ยวลองดูแบบไม่ยืมเพื่อนเราจะส่งตัวนี้มาละกันแทงเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีฮิลอ่ะฮิลแดงหาฮิลแดงแป๊บเอ๊เหมือนผมไม่ได้แอดไว้เหรอฮิลสีแดงมันหายไปไหนไม่รู้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเช็คแป๊บมันหายจริงด้วยนะถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปจัดทีมแป๊บหนึ่งสงสัยไม่ได้แอดไว้นะครับจริงด้วยเดี๋ยวผูกเลเวลก่อนฮิวแดงฮิวแดงอยู่ไหนวะนี่เลยอยู่ล่างสุดเลยต้องไปอัพพลังก่อนเนี่ยอัพตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ต้องใช้เพิ่มเลเวลก่อนอ
เพิ่มเวลสกิลให้เรียบร้อยตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่านไม่ออกตัวนี้อ่านชื่อไม่ออกจริงนะใครรู้บอกทีไม่เป็นไรอัพพลังไปก่อนละกันใส่ของด้วยนะครับแล้วก็ต้องอัพเลเวลนี้ด้วยตัวปลั๊กอินนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เก่งเลเวล10ไปโลดแล้วก็ตัวฮิวแดงนะครับเอ้ยเมื่อกี้ตัวแท็กนี้ด้วยใช่ไหมน้องจิ้งจอกน้องแอนน้องแอนอัพเดเวลก่อนจะลองจัด2ทีมดูแบบว่าไม่ต้องยืมเพื่อนนะไม่รู้จะไหวเปล่าโอเคต้องไปอัพตัวปลั๊กอินต่อตัวนี้ได้แค่ถึงเลเวล5ปลั๊กอินพลังไม่พอนะครับแล้วก็ตัวฮีลนี่ฮิวแดงว่าแต่มันจะฮิวแรงหรือเปล่าเฮเลนจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ละเอาไปก่อนเลยอัพเลเวลด้วยสกิลโอ้ของอัพเลเวลสกิลหมดนะครับเย่แล้วหมดแล้วเหมือนจะต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วต้องไปฟาร์มเพิ่มอัพไปหลายตัวเนี่ยว่าแต่ตัวนี้ทำไมโป่งสั้นจังเฮเลนมาลุยด่าเมื่อกี้ต่อนะจัดอีกรอบหนึ่งเติมเฮเลนเข้ามานะครับโอ้บัฟ3ตัวทีนี้จะเป็น5แดงนะจริงๆมันคือ4แดง1แสงนะครับแต่ว่ามันนับรวมเป็น5แดงส่วนทีมนี้เดี๋ยวต้องกดตกลงก่อนทีม2นะครับเอาตัวนี้ออกนี่แบบนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวยืมคนอื่นตัวหนึ่งเอ้ยยืมคนอื่นอย่าเพิ่งขอลองเองก่อนนี่เอาเป็นเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินละกันโอ้แต่พลังน้อยกว่าเยอะเลยอ่ะอาจจะไม่ผ่านลองดูเช็คสกิลแป๊บสกิลของน้องแอนนะครับอันนี้ทำอะไรได้ฟื้นฟูได้แล้วอีกอันหนึ่งล่ะเหมือนเพิ่มพลังโจมตีนะพอซ้ำดูจะดีกว่าแล้วสกิลฮิลนี่ฮิล 32% กับเฮ้ยอันนี้เร่ง EP ด้วยอ่ะฟื้นฟูเลือดแล้วก็เพิ่ม EP นะครับสกิลอันติเฮ้ยไม่สิมันลด EP ตัวเองลงอ๋อเหมือนกับว่าคือฮิลไปเรื่อยๆจนกว่า EP จะหมดประมาณนั้นคราวนี้ฮิล32ดีกว่ามั้งโอเคแบบนี้แหละทีม2ล่ะ
ช่แข็งสตันอติซ้ำนะมาดูตัวนี้บ้างตัวนี้ฮีล 6.5% นะครับแล้วก็เพิ่มสแต็ก3ครั้งเฮ้ยอันนี้ฮีล 3.8 ชาร์จชาร์จ EP ไปด้วยเอาชาร์จดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เพิ่มโล 125% กับอีกอันนึงโหอันนี้มันเยอะจังวะรายละเอียดเพียบเลยเป็นตับเลยอันนี้มีโล่ด้วยแล้วก็มีดีบัฟ2อันจริงๆดูสัญลักษณ์เอาก็พอได้นะดีบัฟ2ดีบัฟ1ดีบัฟ2เอาบอสซัมมาแล้วกันอ่ะไปลุยถ้าไม่ไหวก็ต้องหาของมาอัพตัวกันต่อนะครับลองดูทีมแรกน่าจะผ่านได้อยู่แล้วล่ะโอ้แทงแตกไปแล้วเอ้ยจะไม่แตกกลับมาได้ไงเมื่อกี้ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทีมแรกนี่ยังไงก็พึ่งอยู่นะสับให้หมดโอ้ฮิวเอาเรื่องนะฮิวแดงสับเรียบร้อยมาดูทีม2ดีกว่าอาการยังน่าห่วงทีม2เนี่ยคือยังแข็งไม่พอไงเอ้ยแต่ว่าดูจะผ่านได้หรือเปล่าอัตติสตันไปอีเยน่าปึ๊บนี่มาโกนน้ำปีโอ้ฝนตกดีบัฟรัวๆเลยวะตามด้วยฮิลน้ำแข็งแช่แข็งโอ้ยทีมนี้ไปได้ไหวอยู่ไหวอยู่ตามด้วยเสียเก็บไม่เลยโอ้ไม่ตายว่ะไม่งั้นเกียรติอันติเสียจะขึ้นนะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเฮ้ยทีมนี้ผ่านได้ไม่ต้องยิ้มคนอื่นด้วยไม่มาก่อนน้ำต่อโอเคแล้วเราได้แนวทางการโม2ทีมแล้วเฮ้ยแย่แล้วเสียตายเวรกรรมเหมือนฮิวจะยังฮิวไม่ทันแต่ผ่านได้นะไม่แน่ซับยังไม่ยอมตายไหมฮิวต่อได้นะได้ดีมากมากวนน้ำไปรัวๆรีบร้อยไม่แน่โอ้ยยังไม่ยอมตายอีกศัตรูถึกมากเรียบร้อยนะครับไม่ต้องยืมใครแล้วใช้ได้2ทีมนะครับแจ๋วโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ